งวดที่แล้วนี่ให้17กับ18ให้2หางเท่านั้นครับครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็มาตามเซียนเพ็งหรือว่าพ่อเพ็งนะครับสถิติคือเข้ามาแล้ว10ปีนะครับผม10ปีไม่เคยพลาดสูตรมีแค่บน2หางล่าง2หางแค่นั้นนะฮะบอกใครไม่เคยไม่มีคนเชื่อนะฮะนะครับพ่อเพ็งปล่อยไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะครับเนาะครับปรากฏว่าพ่อเพ็งก็เลยไม่บอกใครเลยมีวันนี้ได้มีโอกาสมานะครับก็เลยเมตตาทางช่องนะครับก็เลยบอกว่าดังนั้นเดี๋ยวพ่อจะกลับมาเปิดเผยอีกครั้งนะครับกลับมาออกคลิปอีกนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์แนวทางของเซียนธรรมวัดนะฮะแล้วหรือว่าพ่อเพ็งเราดีๆนี่เองนะครับเนาะว่าแนวทางเลขสูตรของพ่อจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันคือเป็นสร้างบ่ค่ะพ่อมาเฮ็ดงานอยู่นี่พ่อเป็นสร้างบ่คือเป็นหยังครับเป็นสร้างโอ้เฮ็ดหยังแม่ค่ะนี่ก็มาสาบปูนแดกขออิฐแดส่วนมากก็สิเฮ็ดเบิดพุ่นล่ะสู่ยางนี่เฮ็ดมาสู่ยางเฮ็ดนี่เฮาเฮ็ดด้วยใจเฮาเป็นบุญบ่ครับโอ้เป็นบุญบ่ได้มีอามิตรจ้างรางวัลยังโอ้บ่ได้มีค่าจ้างค่าหยังให้ด้วยใจเฮ็ดทําบุญอนุญาตได้เฮ็ดหน้าตาเด้อค่ะสร้างปั้นสร้างปั้นพระเนาะบ่แม่นสร้างก่อสร้างก่อสร้างสร้างช่างสร้างทําวัดทําวัดก่อสร้างวัดคันฮู้ยินข่าวว่างวดที่แล้วให้โตใดก็ค่ะงวดที่แล้วนี่ให้17กับ18ไอ้2หางเท่านั้นครับมีผู้ซื้อนําบ่ล่ะค่ะผู้อยู่วัดแต่ส่วนมากเพราะว่าช่วงนี้ไปเฮ็ดเฮียนให้ข้าเจ้าอยู่นี่แหละครับแต่ว่ามันซื้อบ่ได้โอ้แม่นๆเลข18นี่มันสิมักเต็มโอ้แม่นอยู่ดอก18ว่าหั่นอั้นคักเนาะก็เลยบอกว่าให้ซื้อ17ถ้ามันเต็ม18แต่ว่างวดนี้นี่ให้ฟันบ่ฮวด7บ่เลขเฮ็ดเอาโอ้เฮ็ดเอาเอาเป็นสูตรบ่ค่ะครับสูตรคำนวณคำนวณครับโอ้เฮ็ดให้เบิ่งได้บ่นี่คำนวณธรรมดาแค่สูตรบ่ค่ะก็เฮ็ดแบบง่ายๆที่สุดลองทําให้ดูหน่อยได้มั้ยเอาลองให้เบิ่งเบิ่งครับพ่อได้เป็นนั่นคุณคือคือการตั้งเลขของเฮานี่เดี๋ยวกระดาษมีอยู่เอาไปไว้บ่ค่ะกระดาษครับเนาะอาเจ้ายับแน่7 8ครับ8ได้ค่ะ9เอาซื้อหาตัวได้อ่ะงวดนี้เห็นบ่พ่อครับงวดสิมาเลขรักมากบ่1 2 3 4ตั้งแบบง่ายๆแล้วเฮาแค่มาตัดเอาแค่2ตัวนี้ให้4ตัวนี้บัดนี้เลขเถียวมาตั้งนี่มาแต่ไสจ้ะคือเลขรางวัลที่1ที่มันออกไปแล้ว2ตัวเฮามาตั้งแต่ว่างวดนี้คิดว่ามันสิมา27 27กับ28 282หางแค่นี้2หางแค่นี้18มีสิทธิ์มามั้ยครับพ่อ18นี่คิดว่าว่าบ่มาฮะ3ตัวบ่มีบ่ค่ะ3ตัวนี่มันเฮ็ดบ่ค่อยได้เพราะว่ามันบ่ค่อยถือโอกาสถือ3ตัวนี่มันยากค่อยได้เฮ็ดตามเฮ็ดมานี่ก็สิบ่ค่อยพลาดหรอกส่วนมากเพราะว่าเฮ็ดสูตรนี้มาโดดไปล่ะครับมันสิเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัวโอ้มันมีหลายสูตรมันมีหลายสูตรการเฮ็ดนี่ลางเทื่อนี่เฮาสิเปลี่ยนแปลงปึ๊บเพราะว่าเปลี่ยนแปลงตามหลักของเลขที่มันออกมาครับครับถ้าเลขมันสินี้ไกลกันแค่ตัว1 2ตัวครับครับหมายถึงว่าขึ้นลุ่มครับนี่สิบ่เกินนี่แต่ว่าผมก็เคยศึกษามากับผู้อื่นที่เคยเฮ็ดมา
แต่ว่ามันก็สิพลาดหลายก็ผมนะโอ้ของเจ้าของนี่สิเข่ากว่าครับเข่าแน่นอนกว่าแน่นอนแน่นอนตัวเล็กน้อยแม่นเด็กเรา2หางเด็ก2หางอืมหางนึงที่เรามองสําคัญก็ต้องมอง2หางนี่แหละพี่น้องเข่ามาจักงวดละคะนี่สูตรนี่ก็เข่ามาแทบสิทุกงวดแทบทุกงวดตั้งแต่เริ่มเฮ็ดสูตรมาเฮ็ดมาจักปีแล้วค่ะก็คุณผมเฮ็ดเลขนี่ผมเฮ็ดมาห่วยสิบ่ฮอด10กว่าปีขึ้นไปโซ่ๆๆๆสูตรนี้เข้ามาแล้ว10กว่าปีครับปะโตบ่ธรรมดาค่ะพี่น้องแต่ลางเทื่อคนก็บ่ค่อยเชื่อเนาะหาพอแล้วครับคนบ่ค่อยเชื่อคนสิบ่ค่อยเชื่อครับหาพอแล้วพี่น้องถ้าบอกไปปั๊บนี่คนสิบ่ค่อยเชื่อแล้วโอ้ยเราเว้าเล่นเราเฮ็ดเล่นๆค่ะส่วนมากเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรง่ายๆครับมันเป็นสูตรง่ายมันก็คือซับซ้อนคือผู้คนสูตรผู้บางครั้งบางคนมันซับซ้อนก็เลยเบิ่งยากก็เลยเชื่อเร็วอันสูตรง่ายคนบ่เคยเชื่อครับอันนี้แต่3มันเหลือ2หางนึงเนาะอันนี้2หางบัดนี้จับออกมาได้ตัวใดแน่ก็ค่ะบัดนี้ไอ้พ่อตัดให้ด้วยบัดว่าได้จักสูตรตามผมเฮ็ดมานี่ผมคิดว่านี่จังหวัดกวนผมก็ตั้ง7ครับมันก็มาเก็ดหนึ่งมันบ่ล่ะครับผมมันก็มาเก็ดหนึ่งแต่ว่างวดนี้ก็ตั้งเก็ดคือเก่าคิดว่ามันสิมา2 7 2 8เขียน7 2 8เลขเขียนๆให้เบิ่งนะครับ2 7 2 8เขียนเลยครับเขียนอัน2 7ครับมันอาจสิมาตัวนี้กับ2 8ครับ2คู่นี่บ่ค่ะครับสูตรที่อันนี้ก็ได้แค่นี้ครับ2 7กับ2 8โอ้2หางแค่นั้นต้องหางแค่นี้โอ้โหพี่น้องถ้าเฮาเลขล่างมาเฮ็ดนำงวดที่แล้วมันเป็น16อันบัดแม่นครับ16นี่1นี่มันสิมีสิทธิ์อยู่คือเป็น0ก็ได้เป็น2ก็ได้6นี่เป็น7ก็ได้ครับก็ไล่เอาแค่สติสันแค่นี้แหละบ่ต้องเฮ็ดยากครับไล่ง่ายๆเลยอันนี้สูตรบนแม่นบ่ครับนี่ครับอันนี้สูตรบนสูตรบนโอ้เลขบนอย่างเดียวอันนี้บทยังสูตรล่างได้บัดนี้ครับสูตรล่างล่างเด็กสูตรล่างนี่ผมสิเฮ็ดแบบถ้าสมมุติว่ามันออก16ครับงวดที่แล้ว16ปึ๊บผมก็สิไล่ตัวนี้มาเป็น21ตัวนี้เป็น71เป็น7อ้าวมันก็มาลงกับตัวนี้บัดโอล่าง1บวกกับ2 7ตรงกันเลยพี่น้องสูตรนี้ตรงกันเลยมันสิก็มาตรงกันถ้านอกจากนี้คือเอา1นี่มาเป็น01เป็น0ปึ๊บ6นี่ก็เป็น7คือเก่าเฮาสิไล่ขึ้นไปเป็น8ก็บ่ได้มันต้องเป็น7คือเก่าถ้ามันมาคือมา0 7 2 7 0 7ล่างนี่2 7 0 7ครับแต่ว่า16นี่ไม่ใช่ใช่มั้ยพ่อครับ16คือมันออกไปแล้วอ๋อ16เอาไปแล้วเอาก็ได้บ่เอาก็ได้เออมันออกไปแล้วก็บ่แน่ได้ออกคือเจ้าออกได้เด้เนาะครับเป็นเลขเก่าก็ออกไปคือกันเนาะแต่ว่าบัดนี้ตัดเป็นล่างแล้วสิมี2 7กับ0 7ครับอันบนนี่สิมี2 8กับ2 7ครับมันก็เข้ามาลักษณะเดียวกันเพราะว่ามันอาจเป็นบนเป็นล่างได้เนาะ2 7มันเฮ็ดบ่ยากพี่น้องเฮ็ดง่ายคือจังเก่า6แม่นบ่ครับ9 6ที่มันออกไปแม่นบ่ล่ะครับวันนี้ผมมาตั้งว่าเมื่อมันออก9 6ไปแล้ว9นี่มันต้องสูงสุดมันต้องเป็น0มันบ่แม่นๆ6นี่มันต้องเป็น7ออกอีกเป็น7มันก็ออก0 7อันงวดที่ผ่านมาเฮ็ดให้เบิ่งเด้อครับอันนี้งวดก่อนก่อนสิมาเป็นอัน0 7นะครับกับมากระไรตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บัดนี้งวดมื้อนี้มันออกว่าหันเนาะครับ4 1 7ครับกับมาตั้งตัวนี้เห็นบ่พ่อครับมาตั้งเก็บคือเก่าตั้งเก็บคือเก่าแล้วมันก็มาติด7272 27 28 27 28แต่1นี่1นี่บ่มีโอกาสมากบ่ครับ1ติ1นี่คิดว่าคันมันบ่ถิ่มมันก็สิมาเป็น18ได้เป็น18ได้ครับเป็นรับร้อยก็ได้ครับเป็นสูตรง่ายๆแต่ว่าส่วนมากพ่อเฮ็ดให้คนเบิ่งแล้วนี่คนสิบ่ค่อยจื้อได้หรอกเพราะว่าคนบ่ศึกษาครับถ้าคนศึกษานี่คนสิฮู้จักว่าเลขสิมาลักษณะใดแน่นอนครับครับเพราะว่า2หางนึงเนาะเอาใส่มาเป็น10ปีแล้วใช่มา10ปีแล้วถูกมาเป็น10ปีเนาะบ่ธรรมดาเด้เนาะเพิ่งพ่อได้นี่แอดมินก็ได้นำหาจนโดนแม่นำหาส่วนมาก
คันผมเว้าไปจังซี่คือจังหวัดที่แล้วเพิ่นก็บอกว่าบ่ซื้อนำหมอพ่อครับโอ้ยบ่ซื้อดอกเพราะเป็นหยังซื้อมันก็ให้แค่เครื่องเดียวเออมันเป็นเขาโครงการซะครับเขาโครงการเลยเขาโครงการคนละเครื่องซะบัดนี้เขาโครงการคนละเครื่องบ่ให้เก็บก็เลยบ่อยากซื้อครับครับบัดนี้พ่อวงให้เด้ไอ้ตัวที่งวดนี้เน้นๆงวดนี้ผมก็สิให้เน้นๆก็สิมี2 7 2 7 2 8 2 8อันล่างได้บัดพ่อ2 7ล่างก็สิให้แค่0 7ตัวหนึ่งกับ2 7แค่นี้ครับเขียนเป็นกลางแน่นอนแน่นอนครับเข้ามาแล้ว10 10ปีมี10งวดนะ10ปี10ปีหาพอแล้วบัดนี้พี่น้องค่ะโอ้ยงวดบ่หันกันแม่นมากก็สิคือสิได้นะพี่น้องเนาะอาจารย์อาจารย์นี่งวดที่แล้วว่าอาจารย์ให้ตัวใดครับอาจารย์มักเลข19 91แต่ผมมัก8117ครับครับผมเฮ็ดได้ตัวนี้ผมมองคือครับมันการสิมา17กับ18ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของช่างทําวัดนะครับหรือว่าพ่อเพ่งเรานะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเข้ามาแล้ว10ปีนะครับไม่เคยพลาดนะครับครับทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําใหม่เพิ่งมานะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพ่อเพ่งหรือว่าช่างทําวัดเรานะครับเนาะครับเข้ามาแล้ว10ปีนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบแนวทางของคุณพ่อนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ